นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังกินจารมณังกัตตวาทัชชาทานมัชชรีปุเพเปเตวาอารัพพะอัตถวาวัตถุเทวตาตีณบัดนี้อัตมภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคำสอนของพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อฉลองศรัทธาและเพิ่มพูนกุศลปุญญราศีของท่านทั้งหลายซึ่งมีคุณสมเกียรติคุณพ่อสมเกียรติพรชวโรจน์ผู้เป็นสามีของผู้ที่ล่วงลับไปและบุตรธิดามีคุณวไรพรเป็นต้นซึ่งในวันนี้ได้มาปารภถึงผู้วายชนคือคุณแม่อุไรพรชวโรจน์ผู้วายชนที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมด้วยญาติพี่น้องเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายและบุคคลที่มีความเคารพนับถือกันมาบำเพ็ญกองการกุศลเพื่ออุทิศผลบุญไปเพิ่มพูนส่งเสริมให้ท่านผู้ที่ล่วงลับไปแล้วให้ได้รับความสุขเกษมสำราญยิ่งขึ้นไปด้วยความห่วงใยและใจที่ไม่มีความตนีเพราะความตนีเป็นเครื่องขวางกั้นหนทางไปสู่โลกสวรรค์ผู้ที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการบริจาคทานนั้นจะต้องรบกับความตนีเสียก่อนเมื่อรบชนะความตนีแล้วจึงจะกระทำบุญกุศลด้วยการบริจาคทานได้การที่ท่านเจ้าภาพทั้งหลายได้ตัดใจไล่ความตนีออกไปก็เพราะมาปรารภถึงผู้วายชนในวันนี้คือคุณแม่อุไรพรชวโรจน์จึงพร้อมใจกันที่จะบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศผลบุญส่งไปให้ท่านให้ได้จึงได้ชื่อว่าดำเนินตามครองของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในติโรกุณฑสูตรดังพระบาลีที่ยกขึ้นมาเป็นอุเขบทเบื้องต้นว่ายังกินจารัมมนังกัตตวาซึ่งแปลความว่าบุคคลผู้ที่ไม่มีความตนีได้ปรบถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์เช่นวันนี้ท่านเจ้าภาพทั้งหลายได้มาปรบถึงผู้ที่ล่วงลับไปคือคุณแม่อุไรพรชวโรจน์ผู้ที่ไปสู่สัมปรายภพอื่นแล้วจึงเกิดมีการบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อที่จะส่งมอบให้เป็นเครื่องบรรณาการแก่คุณยายผู้ไปสู่สัมปรายภพเพื่อไปเพิ่มพูนส่งเสริมให้ท่านผู้ที่วายชนนั้นให้ได้รับแต่ความสุขความเกษมสำราญสืบต่อไปอันนี้นับว่าเป็นตันติประเพณีที่เราชาวพุทธทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติสืบกันมาเป็นเวลาช้านานอันเป็นการแสดงออกซึ่งความรักความห่วงใยของท่านผู้เป็นเจ้าภาพได้มีต่อท่านผู้วายชนไปสู่ปรโลกเราจะสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันกับคนที่เรารักใคร่ชอบใจหรือจะตอบแทนบุญคุณของท่านผู้มีพระคุณด้วยการช่วยเหลือวิ่งเต้นหรือด้วยข้าวของเงินทองได้ก็ต่อเมื่อท่านนั้นยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นหากมีอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดล่วงลับไปสู่ปรโลกแล้วเราจะช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์หรือตอบแทนก็ด้วยวัตถุสิ่งของ
นั้นไม่ได้แล้วนอกเสียจากการบำเพ็ญบุญกุศลอุทิศผลบุญส่งไปให้เท่านั้นหากว่าท่านผู้ล่วงลับไปสู่โลกอื่นได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็จะไม่ได้รับความเดือดร้อนมีแต่ความสุขความเกษมสำราญสำบานเบิกบานใจส้มควรแก่อัตภาพตามผลบุญที่ได้กระทำไว้แล้วตั้งแต่คราวครั้งยังมีชีวิตอยู่ได้ไปแต่ถ้าหากว่าได้ไปบังเกิดในเปรตวิสัยก็จะได้รับความลำบากจากใจอยู่ไม่น้อยเพราะในเมืองเปรตวิสัยนั้นไม่มีการทำมาหากินอย่างอื่นไม่มีของอย่างอื่นเป็นอาหารย่อมเสวยแต่ผลทานย่อมรอเสวยแต่ผลบุญผลทานที่ญาติพี่น้องญาติมิตรลูกหลานทำไปให้เท่านั้นดังพระบาลีที่ปรากฏว่านะหิตัตถะกสีอัตถิโครเขตถะนวิชติเป็นต้นซึ่งแปลความว่าในเปรตวิสัยนั้นไม่มีการทำไร่ไถนาไม่มีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายการค้าขายก็ไม่มีการซื้อขายใช้จ่ายด้วยเงินทองข้าวของก็ไม่มีแต่ผู้ที่บังเกิดอยู่ในเปรตวิสัยนั้นย่อมเป็นผู้ที่ยังชีพอยู่ได้ด้วยผลทานของญาติพี่น้องลูกหลานส่งไปให้จากโลกมนุษย์นี้เท่านั้นในโลกของเปรตวิสัยนั้นไม่เหมือนโลกของมนุษย์ไม่เหมือนโลกของพวกเหล่าเทวดาผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์ย่อมได้ดำรงชีพอยู่ด้วยอาหารของเหล่ามนุษย์เช่นข้าวปลาน้ำพืชผักผลไม้เป็นต้นผู้ที่เกิดเป็นเทพบุตรเทพดาก็มีบุญมีอาหารสุธาทิพย์คืออาหารทิพย์เสวยอาหารทิพย์ดังนี้เป็นต้นแต่ในโลกของเปรตวิสัยนั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีการทำสวนทำนาทำไร่ไม่มีการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินทองเพื่อที่จะให้ดำรงชีพหรือเลี้ยงชีพได้ด้วยอุบายเหล่านี้ผู้ที่ไปเกิดในตรงนั้นจะดำรงชีพอยู่ได้ก็ด้วยผลทานหรือผลบุญกุศลที่ญาติพี่น้องในเมืองมนุษย์ทำไปให้แต่เพียงอย่างเดียวถ้าหากว่าเมื่อญาติพี่น้องลูกหลานเป็นผู้มีศรัทธาไม่มีความตนีมีความรักความห่วงใยความเกี่ยวพันเกี่ยวดองกันแล้วทำบุญกุศลอุทิศผลบุญไปให้ก็จะได้รับได้อยู่ได้กินอย่างอิ่มน้ำสำราญตรงกันข้ามหากพวกญาติมีแต่ความตนีไม่มีศรัทธาไม่ได้ทำบุญอุศนไม่ได้ทำบุญกุศลแล้วอุทิศผลบุญไปให้ก็จะต้องทนทุกข์ลำบากจนกว่าจะหมดสิ้นวิบากกรรมของตนบางทีพวกญาติทำบุญแล้วไม่ได้อุทิศผลบุญไปให้ก็เพราะหลงลืมเนื่องมาจากกรรมเก่าของผู้ที่วายชนนั้นปิดบังเอาไว้ดังพระบาลีที่ท่านตรัสไว้ว่าปหูเตอันนปานำหิคัชโภชเนอุปัตถิเตเป็นต้นแปลความว่าเมื่อข้าวและน้ำมีมากมายของเคี้ยวและของกินก็ได้ตระเตรียมตกแต่งเอาไว้แต่ไม่มีบุคคลใดที่จะระลึกนึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งนี้ก็ผลเพราะว่ากรรมของผู้ที่ล่วงลับกรรมที่ล่วงลับไปแล้วได้ปิดบังเอาไว้ไม่ให้ญาติพี่น้องได้ระลึกนึกถึงผู้ที่ไปบังเกิดในปรโลกนั้นย่อมตั้งตารอคอยที่จะรอรับผลทานที่ญาติพี่น้องอุทิศไปให้จากโลกมนุษย์นี้เท่านั้นฉะนั้นผู้ที่ไปบังเกิดในตรงนั้นแล้วย่อมตั้งตารอคอยที่จะรอรับส่วนบุญจากหมู่ญาติหากว่าหากรู้ว่าญาติญาติกระทำบุญก็ดีใจหมายใจว่าคงจะได้รับแต่เมื่อญาติมั่งมีสีสุขมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์แต่ไม่มีใครที่จะ
ทำบุญอุทิศไปให้เพราะว่าบาปกรรมนั่นแหละได้ปกปิดบังไว้ไม่ให้ญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกๆหลานๆได้นึกถึงฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงสอนว่าอะกะตังทุกกะตังสยโยกรรมชั่วไม่ทำเลยดีกว่าการที่ญาติทำบุญอุทิศส่งผลบุญไปให้มีคำถามว่าจะได้รับหรือไม่สำหรับผู้ที่ล่วงลับไปสู่ปรโลกท่านบอกว่ามีองค์ประกอบอยู่3ประการด้วยกันคือ 1. ถ้าหากญาติพี่น้องได้ทำบุญบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อที่จะส่งไปให้แล้วจะต้องตั้งใจแน่นอนแน่แน่วว่าจะอุทิศไปให้บุคคลนั้นจริงๆโดยจะพูดหรือว่าอธิษฐานเป็นภาษาของคารวาสหรือพูดเป็นภาษาของพระอย่างเช่นคำว่าอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยอย่างนี้ก็ได้แปลความว่าขอผลบุญจงถึงแก่ญาติของข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้อันนี้เป็นองค์ประกอบที่1ส่วนประกอบองค์ที่2ก็คือปฏิคา6หรือเป็นหรือที่เรียกกันว่าผู้รับทานของโยมในวันนี้ก็จะมีพระสงฆ์เป็นผู้รับทานเขาบอกว่าผู้รับทานหรือปฏิคา6นี้จะต้องเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีข้อปฏิบัติที่ดีที่งามจึงจะเป็นปุญญเขตเนื้อนาบุญของโยมส่งผลบุญไปให้กับโยมญาติของโยมที่ล่วงลับไปสู่ปรโลกแล้วให้ได้ผลประการที่3คือผู้ที่ล่วงลับโดยตรงคือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วถ้าหากทราบว่าญาติพี่น้องหรือว่าสามีบุตรธิดาญาติญาติเพื่อนสหายทั้งหลายทำบุญกุศลแล้วส่งบุญกุศลไปให้ต้องอนุโมทนารับเอาเท่านั้นถึงจะได้รับถ้าหากว่าองค์ประกอบทั้ง3ประการนี้ถึงพร้อมแล้วทักษิณาทานก็ชื่อว่ามีผลมากมีอานิสงส์มากคือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ย่อมได้บุญโดยไม่ต้องสงสัยผู้ที่ถวายผู้ที่มอบให้ก็ได้บุญดังพุทธภาษิตที่ว่าอุณเตอุทกังวุฒังยถานินนังปวัตติซึ่งแปลความว่าน้ำฝนตกลงบนที่ดอนย่อมหลากไหลไปสู่ที่ลุ่มฉันใดทานที่ญาติโยมญาติพี่น้องที่อุทิศไปให้บุคคลที่จากไปจากโลกนี้แล้วก็ย่อมสำเร็จแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วฉันนั้นเหมือนกันอันหนึ่งการทำบุญแล้วผู้อุทิศหรือผู้ทำไปให้ผู้อื่นนั้นผู้ทำก็ย่อมได้รับส่วนบุญมิใช่ว่าเราทำไปแล้วให้ผู้อื่นแล้วจะไม่ได้ส่วนตัวผู้ทำจะไม่ได้นั้นหามีไม่ท่านเปรียบไว้ว่าเรามีโคมไฟเอาไปให้ผู้อื่นมาต่อเอาไปจากเราต่อไปมากเท่าไรแสงไฟก็สว่างมากขึ้นเท่านั้นไฟที่เราก็ยังคงมีอยู่หาได้หมดสูญไปไม่การทำบุญแล้วอุทิศไปให้ผู้ล่วงลับท่านเรียกว่าปฏิทานใหม่ทำให้บุญทำให้ผลบุญที่เราทำนั้นมีผลมากยิ่งขึ้นฉะนั้นชาวพุทธทั้งหลายหลังจากทำบุญต่างๆแล้วจึงนิยมพากันกรวดน้ำเพื่อที่จะแผ่ส่วนบุญกุศลไปให้ญาติพี่น้องและสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าผู้ทำก็ได้รับอานิสงส์ผู้ที่อนุโมทนาเอาก็ได้รับผลบุญเช่นกันไม่ใช่ว่าให้เขาไปแล้วตัวเราก็ไม่ได้จึงมีพระบาลีรองรับไว้ว่าทายกาจะอนิพพลาแปลความว่าทายกคือผู้ให้ย่อมไม่ไร้ผล
คือย่อมได้รับผลแห่งกองการกุศลนั้นๆด้วยเช่นกันการทำบุญอุทิศไปให้ผู้ล่วงลับแล้วเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีของท่านผู้เป็นเจ้าภาพเป็นการแสดงออกซึ่งญาติธรรมคือความเกี่ยวดองห่วงใยให้ปรากฏแก่ชาวโลกเป็นการทำบุญที่ให้เป็นไปแล้วในพระสงฆ์หรือที่เรียกว่าการถวายสังฆทานหรือสังฆทานอุทิศเป็นการส่งเสริมเพิ่มเติมหรือให้กำลังแด่พระภิกษุสงฆ์ดังพระบาลีที่มาในติโรกุณฑสูตรว่าอายัญจโขทักขินาทินนาเป็นต้นแปลว่าอันหนึ่งคือทักขินาทานนี้ข้าพระเจ้าได้ตั้งไว้ดีแล้วในพระสงฆ์ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ท่านผู้วายชนไปแล้วตามสมควรแก่อัตภาพฐานะนั้นๆตลอดกาลญาติธรรมทั้งหลายคือความเกี่ยวพันความห่วงใยเป็นอันว่าท่านเจ้าภาพได้แสดงออกแล้วด้วยการบูชาคุณของท่านที่ล่วงลับไปในที่นี้คือการบูชาคุณของคุณแม่ผู้เป็นมารดาคือคุณแม่อุไรพรชบโรจน์ท่านเจ้าภาพได้กระทำแล้วอย่างมากมายและเป็นการเพิ่มให้ซึ่งกำลังแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยการให้อิ่มน้ำสำราญด้วยโภชนาหารมีประการต่างๆดังที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานข้างหน้านี้ซึ่งท่านเจ้าภาพได้บำเพ็ญมาตั้งแต่วันแรกโดยการจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมมาเป็น5วัน6วันด้วยกันวันนี้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาก็เพื่อว่าจะได้มาสั่งสมอบรมบุญกุศลเพื่อที่จะอุทิศผลบุญไปให้กับคุณแม่ผู้วายชนให้ได้รับความสุขเกษมสำราญสืบไปในสัมปรายภพในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาอัตมภาพขอสรุปย่อพอเข้าใจเนื้อความในคาถาว่าบุญผลบุญหรือการบำเพ็ญบุญในวันนี้ไปให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นจะได้รับหรือไม่มีองค์ประกอบอยู่3ประการดังที่ว่ามาดังนี้คือ1ท่านเจ้าภาพนั้นเวลาทำบุญจะต้องตั้งจิตอธิษฐานมอบส่วนบุญนี้ไปให้กับบุคคลนั้นๆโดยการจะเอ่ยชื่อหรือตั้งจิตอธิษฐานหรือจะว่าเป็นคำพระมีคำว่าอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยซึ่งแปลความว่าขอผลบุญนี้จงถึงแก่ญาติของข้าพเจ้าผู้มีชื่อนี้นามสกุลนี้อันนี้เป็นองค์ประกอบที่1 2คือปฏิคา6ผู้รับทานของญาติโยมจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลมีข้อวัดปฏิบัติที่ดีงามในที่นี้คือพระสงฆ์ซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกไม่นะไม่ช้านี้3องค์ประกอบสำคัญที่3นี้ก็คือเกี่ยวกับผู้ที่ร่วงลับไปโดยตรงถ้าหากว่าคุณยายอุไรทราบข่าวสารการกุศลที่ลูกๆหลานๆญาติพี่น้องสามีก็ดีเพื่อนๆก็ดีทำอุทิศไปให้ในวันนี้แล้วถ้าหากทราบแล้วก็อนุโมทนารับเอาผลบุญนี้จึงจะสุขจึงจะสำเร็จเป็นปฏิทานไมบุญส่งให้ถึงกับคุณยายได้รับให้อยู่เย็นเป็นสุขถ้าหากว่ามีทุกข์ได้รับทุกข์อยู่ก็จะพ้นจากทุกข์ถ้าหากว่ามีสุขก็จะได้รับสุขขึ้นไปมีคำถามว่าถ้าหากยายไม่รับผลบุญนั้นจะตกไปที่ไหนผลบุญนั้นก็จะตกย้อนตอบสนองมหากับคุณโยมผู้ที่เป็นเจ้าภาพที่ทำไปให้เหมือนกับเราส่งของที่ไปรษณีย์นั้นเช่นกันในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
และใจอันเป็นกุศลของท่านทั้งหลายขอดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปแล้วคือคุณยายอุไรพรชวโรจน์จงได้รับทราบซึ่งข่าวสารการกุศลที่ท่านทั้งหลายมีเจ้าภาพมีสามีบุตรธิดาญาติพี่น้องเพื่อนๆได้กระทำแล้วในวันนี้หากทราบแล้วจงอนุโมทนารับเอาให้สำเร็จเป็นปัตตานุโมทมาอนุโมทนาใหม่สมควรแก่คติวิสัยในสัมปรายภพนูนรัตนตยานุภาเวนะกตปุญญัสสะเตชะสามด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยและเดชบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำในวันนี้ได้พร้อมใจกันประกอบแล้วในวันนี้ก็ดีในวันที่ผ่านๆมาก็ดีสัพพโรคควินิมุตโตขอเจ้าภาพทั้งหลายทั้งญาติมิตรจงแคล้วคลาดจากโลกทั้งปวงสัพพสันตาปวัชชิโตขอจงเว้นจากไกรอย่าได้ประมาทซึ่งสิ่งอันพึงสะดุ้งขนพองสยองก้าวสัพพเรสัพพเวระปริกันโตขอจงก้าวล่วงพ้นจากเวรภัยพยันตรายทั้งปวงสีติภูโตจตุวังภวะขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้อยู่เย็นเป็นสุขทั้งทางกายทางใจแสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็พอสมควรแก่เวลาขอสมมติยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุครับขอเรียนเชิญเจ้าภาพนะครับปฏิดาคณะนำโดยคุณพี่จันนะครับที่วรายพรแล้วก็นะครับนี่นะรวมถวายจตุปัจจัยกันเทศพระไตรแด่พระธรรมกถึกนะครับพระอาจารย์มหาเจริญยศธิตธรรมโมปเรียนธรรม5ประโยคเป็นพระเจ้าหน้าที่ศาลา5แห่งนี้นอกจากเมตตาเป็นพระเจ้าหน้าที่ดูแลศาลาอำนวยความสะดวกและก็ยังได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องสัจธรรมการเป็นกุศลอุทิศแก่ท่านผู้วายชนนะครับแล้วก็พูดถึงความกตัญญูกตเวทีของเจ้าภาพดวงวิญญาณของคุณแม่อุไรพรชวโรจน์คงสถิตอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นฟ้าไม่ได้ทราบถึงบุญกุศลที่คุณพ่อสมเกียรติสามีคู่ชีวิตรวมโดยบุตรธิดาอุทิศให้ก็คงจะปราบปลื้มอิ่มใจอยู่ในสวงสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นที่แน่นอนครับแต่แรกขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านกรวดน้ำนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะได้อุทิศส่วนกุศลแด่คุณแม่อุไรพรชวโรจน์ผู้ร่วงรับในส่วนของบุญธรรมสวนะใหม่บุญที่เกิดจากการตรับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อระงับความโศกเศร้าที่ต้องพลัดพรากจากบุคคลผู้เป็นที่รักแล้วก็เติบอิ่มในบุญกุศลที่กระทำบำเพ็ญนะครับขอเชิญญาติโยมกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารัง